ผลไม้5ชนิดนี้กินช่วยล้างสารพิษในร่างกายไม่เจ็บป่วยบ่อยบอกเลยว่าดีมากใครที่ชอบทานผลไม้อยู่แล้ววันนี้เรามีผลไม้ที่ทานแล้วล้างสารพิษในร่างกายมาฝากกันค่ะมาดูกันเลย1มะละกอมะม่วงแตงโมมีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่มะม่วงมีสารสำคัญน้อยกว่ามะละกอเล็กน้อยผลไม้ทั้งสองชนิดมีเอนไซม์ชื่อปาเปนซึ่งมีลักษณะคล้ายกับน้ำย่อยเปปซินในกระเพาะอาหารจะช่วยทำให้ของเสียที่เป็นโปรตีนแตกตัวได้เร็วขึ้นเช่นเดียวกับโปรเมลีนทั้งมะละกอและมะม่วงดีสำหรับการทำความสะอาดลำไส้และช่วยย่อยอาหารและมะละกอยังช่วยลดอาการซึมเศร้าได้อีกด้วย2แตงโมมีฤทธิ์ขับปัสสาวะดังนั้นจึงช่วยฟอกล้างร่างกายได้เป็นอย่างดีใช้รักษาแผลในกระเพาะลดความดันในเลือดสูงทำให้สบายท้องน้ำคั้นจากเปลือกของแตงโมและเมล็ดหากดื่มก่อนกินเนื้อแตงโมในมื้ออาหารสักครึ่งชั่วโมงจะทำให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนื่องจากเปลือกของแตงโมอุดมด้วยคลอโรฟิลล์และเมล็ดยังอุดมด้วยวิตามินด้วย3องุ่นเป็นสารฟอกล้างสำหรับผิวหนังตับลำไส้และไตโดยเฉพาะเนื่องจากองุ่นมีคุณสมบัติรักษาน้ำมูกที่จะออกมาจากเยื่อเมือกต่างๆในร่างกายองุ่นยังให้พลังงานสูงและนำไปใช้ได้ง่ายอีกทั้งยังอุดมไปด้วยเกลือแร่ดังนั้นจึงช่วยบำรุงเลือดและซ่อมสร้างเซลล์ในร่างกายด้วย4สับปะรดมีเอนไซม์โปรเมลินสูงเอนไซม์ตัวนี้จะช่วยการทำงานของกรดไฮโดรคลอริกในกระเพาะและช่วยทำให้ของเสียที่เป็นโปรตีนแตกตัวได้เร็วขึ้นและสับปะรดยังช่วยรักษาอาการอักเสบในทางเดินอาหารช่วยในการซ่อมแซมส่วนต่างๆที่สึกหรอช่วยการทำงานของต่อมไร้ท่อและช่วยกำจัดน้ำมูกด้วย5แอปเปิลเป็นผลไม้ที่ดีที่สุดสำหรับการขจัดของเสียออกจากร่างกายสารในแอปเปิลจะช่วยนำสารพิษไปกำจัดทิ้งทั้งยังป้องกันไม่ให้โปรตีนในลำไส้เกิดการบูดเน่าแอปเปิลยังมีเส้นใยมากซึ่งจะทำหน้าที่เป็นไม้กวาดทำความสะอาดลำไส้ช่วยให้ตับและระบบย่อยทำงานได้ดียิ่งขึ้นกระตุ้นน้ำย่อยนอกจากนี้ยังมีวิตามินและเกลือแร่และยังเหมาะกับผู้ที่กำลังลดน้ำหนักอีกด้วยค่ะ